สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาช่วยนะโมแบ่งปันพระแลกกงนะครับตระกูลพระปิดตานะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้มีพระปิดตาหลวงปู่จีนนะครับเสร็จเรียบร้อยก็มีพระปิดตาอันนี้ของใครนะโมนี่หลวงปู่แก้วหลวงปู่แก้วออกวัดปากทะเลออกปากวัดปากทะเลนะครับอันนี้ก็หลวงปู่แก้วเหมือนกันออกวัดปากทะเลหลังแบบนะครับครับผมเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์เสี้ยวพระจันทร์ครับแล้วก็อันนี้เป็นพระปิดตาเนื้อตะกั่วออกวัดเครือวันครับผมเป็นหลังแบบกับหลังเรียบโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาคุยพระชุดนี้เป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงนะครับคือนโมใครสนใจพระชุดนี้นะครับก็เข้าไปดูใน Facebook ของนโมเมืองราชได้เลยนะครับก็จะขึ้นกล้องขยายให้ดูเนื้อนะครับแต่ของผมวันนี้เราจะไม่มีขึ้นกล้องครับเราจะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะได้มาเป็นยังไงนะครับครับผมก็ทำคลิปกับน้ำมูกครับนี่ช่องมันเล็กไปแล้วน้ำมูกช่องเล็กไปสวัสดีครับน้ำมูกครับสวัสดีครับพี่เทพครับผมสวัสดีสี่ครับน้ำมูกหลังจากออกคลิปติดรางวัลไปแล้วเนี่ยกระแสมาไหมกระแสมาครับมาราคาที่ขึ้นลูกค้าบ่นไหมราคาขึ้นไปลูกค้าไม่บ่นนะครับลูกค้าก็โอเคตอบรับว่าขอคัดองค์สวยๆน้ำมูกก็จะคัดองค์ที่สวยไม่แตกไม่หักไม่บิดให้ลูกค้าจากราคา 3,000 ขึ้นเป็น 5,000 5,000 แล้วครับคือขึ้น 5,000 เลยเพราะว่าพระเราผ่านไปเราคัดเลือกโซนที่ติดรางวัลใช่ครับผมไปให้กรรมการตรวจครับผมเราก็มั่นใจขึ้นครับขายยังคุยได้เต็มปากขึ้นใช่ครับคุยได้เต็มปากเลยของนโมนี่ได้มา3ถ้วยได้มาขายไป1ถ้วยแล้วครับลูกค้าเอาขอไปที่ว่าประกวดชนะได้ขอขายพระพร้อมถ้วยใช่ครับขายไปไม่หมื่นครับขายไปให้ 7,000 บาท7,000 บาทใช่ครับผมอันนี้นะครับเป็นวิธีทางการขายพระอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือถ้าขายพระไม่มีถ้วยอาจจะขายได้องค์ละ 3,000 3-4,000 แต่ถ้าไปประกวดแล้วติดรางวัลก็สามารถอัพราคาได้นะครับสมมุติว่าเราเอามาชุดนี้ไปส่งเข้าประกวดครับผมก็อัพราคาขึ้นจาก 3,000 เป็น 5,000 ได้เลยครับแล้วองค์ที่ติดรางวัลขายได้ 7,000 ใช่ครับแล้วแต่เราจะขายแต่นี้ลูกค้าคืออุดหนุนเรามามากแล้วเราก็ยืนหยวนไปติดรางวัลไปได้ครับวันนี้อ่ะนโมวันนี้ทำไมถึงอยากเอาหลวงปู่แก้วมาก็คือว่าเมื่อตอนนั้นครับที่นโมเอาไปประกวดก็คือนโมได้ส่งพระปิดตาหลวงปู่แก้วเนื้อตะกั่วครับพิมพ์นี้ประกวดแล้วได้รางวัลกรรมการบอกว่าสวยได้รางวัลแน่นอนเราก็มั่นใจเลยครับว่าไอ้พระที่เรามีอยู่เนี่ยมันดีนะผ่านการันตีว่ามันมีอยู่จริงมันไม่ใช่ของเล่นอันนี้มันมีอีกพิมพ์หนึ่งครับที่นโมไม่ได้เอาไปประกวดก็จะเป็นนี่ครับปันพระปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับแต่ข้างหลังแบบหลังแบบใช่ครับก็เขาจะออกวัดเครือวันเหมือนกันเขาบอกว่าก่อนที่จะทําองค์จริงเนี่ยปั๊มเนื้อผงเนี่ยเขาก็ได้ทําลองพิมพ์ไปก่อนครับผมใช่ครับซึ่งก็มีอยู่จริงครับนโมอันนี้มั่นใจขนาดไหนหมายถึงว่าหรือพอมั่นใจจากที่ได้รางวัลปุ๊บใช่ครับเราตอนแรกเราก็ไม่กล้าเอาพิมพ์นี้ไปครับพิมพ์หลังแบบไปตอนนี้เราก็เลยเอามาให้ FC ได้ชมกันเลยว่าหลังแบบก็มีอยู่จริงครับครับในเมื่อหลังเรียบมีอยู่จริงหลังแบบก็ต้องทําออกมาเหมือนกันแล้วก็เป็นพระที่ทําแล้วลึกนะครับหลังแบบลึกมากเลยอันนี้หลังแบบลึกมากเลยใช่ครับลึกคือถ้าจะดูรายละเอียดของพระนะครับครับผมก็แบ่งไปดูใน Facebook ของนโมครับนโมไลฟ์แล้วเฟซบุ๊กไงเฟซบุ๊กก็ส่วนมากจะโพสต์ภาพนิ่งโพสต์ภาพนิ่งนะครับใช่ครับแต่ถ้าไลฟ์สดเนี่ยจะมีเป็นบางครั้งนะครับเพราะช่วงนี้จะยุ่งๆกับกําลังปลูกบ้านอยู่ก็เลยยุ่งๆไม่ค่อยได้ไลฟ์สดครับผมนโมคลิกให้ดูหน่อยนะครับที่เป็นหลังแบบอันนี้ครับผมอันนี้นะครับนี้หลังแบบชมด้านหน้ากับด้านหลังครับครับนโมยื่นมือเข้ามาอีกนิดหนึ่งนี่ครับเข้ามาเข้ามาโอเคตรงกลางนี่นะครับแล้วก็หลังเรียบเอาหลังเรียบไปวางเลยครับหลังเรียบนะครับอันนี้หลังเรียบนะครับคือวันนี้นโมไม่ได้เอากล้องมานะครับใช่เอากล้องกลับไปทำที่บ้านพอดีลูกค้าขอชมขยายภาพไปดูหน่อยนั่นเลยนโมก็เลยกลับบ้านไปเลยอันนี้ถ้าจะขยายภาพดูก็สามารถทําได้นะครับได้ครับนโมอัดวิดีโอไปให้ดูครับอัดวิดีโอไปให้ดูได้นะครับครับนี่อันนี้เปิดราคาอันนี้ก็จะเปิดอยู่องค์ละ5,000 5,000 นะครับใช่ครับ 5,000 บาทเป็นพระถ้าเป็นหลังเรียบเนี่ยติดรางวัลติดรางวัลไปแล้วหลังแบบว่าหลังแบบยังไม่ได้ไปประกวดก็จะคัดเลือกองค์สวยๆไปประกวดใช่ครับจะคัดเลือกในวันเดือนเร็วๆนี้ครับเห็นว่าจะมีประกวดวันที่7เดือน7 7เดือนกรกฎาคมใช่ครับผมก็ตั้งใจจะไปประกวดอีกครับผมนโมทําไมพระนี้ชุดนี้แบ่งเอาคือมาจากพี่สาวพี่ชายได้ยังไงพี่ชายตอนแรกนโมไม่รู้ครับว่าพระปิดตาเนี่ยมี
ตอนนี้นโมก็ไปเจอที่พี่ชายเอ้าตุบแล้วพระปิดตาไปอยู่กับพี่ชายคือไม่กระเด็นมาที่นโมกับพี่สาวเลยครับไปอยู่กับพี่ชายคนเดียวเลยนโมก็เลยไปเจอปิดตาหนูบุกแก้วเนี่ยไปอยู่กับพี่ชายเยอะแล้วก็ชุดพระปิดตาไปอยู่กับพี่ชายเยอะมากเพราะว่าพี่ชายบอกว่าเมื่อก่อนนั้นกงกับเตี๋ยเนี่ยไปทำบุญที่วัดปากทะเลแล้วก็เป็นเหมือนก็ว่าไปบ่อยมากไปหาหลวงไปตอนยุคตอนนั้นครับตอนที่ไข่องค์อยู่ไข่เข้าวัดนี้บ่อยมากเลยก็เป็นไปได้ครับที่ว่ากงกระเตียดจะได้พระชุดนี้มาเก็บไว้ครับแล้วก็ครอบของไว้แล้วได้เอาไปเช็คแล้วก็เอ๊มันก็ได้รางวัลครับได้รางวัลแล้วกรรมการบอกว่ามาแท้มีอยู่จริงครับได้รางวัลมาเราก็ภูมิใจแล้วก็มั่นใจขึ้นครับผมนโมก่อนนี้ขายพระแบบไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจครับเพราะเราไม่ค่อยรู้พระด้วยบางทีลูกค้าถามมาอย่างเงี้ยเราก็ตอบไม่ถูกครับตอบไม่ถูกว่าเอมันจะยังไงอะไรเงี้ยเราก็ใส่ถ่ายภาพชัดๆให้ลูกค้าได้ดูกันให้ลูกค้าพิจารณาเองให้พิจารณาเองครับแล้วอย่างหนึ่งลูกค้าก็น้ำโมปล่อยไม่แพงครับแบ่งปันไม่แพงลูกค้าก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าก็เขาเอาไปใช้หรือไปขายต่อส่วนมากจะ อันเนี้ยความจริงแล้วเราไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกค้าคนเนี้ยจะเอาไปขายหรือว่าจะเอาไปใช้แต่ส่วนมากก็จะบอกว่าเอาไปใช้ครับส่วนมากจะบอกเอาไปใช้พุทธคุณกันแล้วก็มีหลายคนครับเช่าพระนโมไปแล้วประสบการณ์เยอะมากเลยเราโม้ฟังหน่อยโม้ฟังหน่อยอย่างเช่นเจ้าหนึ่งเช่าพระสมเด็จนโมไป2องค์ครับบอกว่าขอบคุณนโมมากเลยตั้งแต่ได้เช่ามาปุ๊บถูกหวยเลยครับลอตเตอรี่2ใบแล้วก็โหยโดยเฉพาะหุ่นพยนต์เนี่ยหุ่นพยนต์นี่ดีครับสำเร็จหมดแล้วยังไม่หมดครับตอนนี้เหลืออาจารย์ปีเมื่อวานนั้นผมก็อัด YouTube กับพี่เตเทพก็คนก็โทรมากันเยอะเลยครับผมอาจารย์ปี่อาจารย์ลอยครับนั้นก็ประสบการณ์เยอะเป็นจากขายของไม่ดีครับลูกค้าเพิ่มมาเลยครับใช่ครับผมแล้วก็เขาบอกว่ามีอยู่ท่านบอกว่าเอาไปอธิษฐานแล้วสำเร็จแล้วก็ชวนญาติมาช่วยซื้ออีกหลายเจ้าเลยอธิษฐานแล้วสำเร็จแต่เขาไม่ได้บอกว่าอธิษฐานอะไรครับใช่ครับแล้วชวนญาติมาช่วยซื้อใช่ครับประมาณ3เจ้าช่วยกันซื้อซื้อขนาดบูชาไปก็มีแล้วก็องค์เล็กๆขนาดบูชานี่ก็เหลือ3เหลืออยู่แค่4ตน4ตนใช่ครับ4ตนก็ไม่ค่อยได้เอามาเผยแพร่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยครับครับเฝ้าร้านนโมช่วงนี้ขายคนคนอื่นเขาขายป่ะไม่ดีไม่ดีกันนโมพอขายได้มั้ยนโมขายได้ครับช่วงเนี้ยขายได้เรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆทุกวันพูดง่ายขายได้ทุกวันเลยใช่ครับไอ้ขาประจำของนโมเนี่ยเป็นขาประจำแบบไหนขาประจำไปคือลงปุ๊บมันต้องซื้อหรือยังไงลงปุ๊บต้องซื้อถ้าหน้า Facebook ที่ว่าลงโพสต์ทุกวันเนี่ยครับแป๊บเดียวใช่ครับบางทีเนี่ย3นาทีนี่ก็โทรมาแล้วครับขอปิดก่อนเพราะว่าใช่ครับเพราะถ้าช้าแล้วหมดครับไม่มีแล้วเราไม่ได้ขายลักษณะประมูลนั้นนโมอ๋อไม่ครับเป็นการโพสต์แบ่งปันกันในราคาเบาๆจับต้องได้ใช่ครับเขาก็จะโทรมาถามราคาเราบอกปุ๊บอ่ะพอใจอย่างเงี้ยครับไม่แพงเกินไปนโมคิดว่าตัวเองขายผิดราคาไหมขายผิดราคาไหมเพราะว่ามันขายหมดเลยไวไปหน้าอะไรเงี้ยอ๋อขายผิดราคาไหมฟังจริงคำเนี้ยบางทีลูกค้าก็ถามครับพระราคาแพงทำไมถึงเอามาขายในราคาเท่านี้พันสองพันอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่านโมแบ่งปันพุทธคุณกันครับนโมบอกว่าพระเนี่ยราคาไม่จำเป็นต้องแพงพระนโมไม่มีทุนพระนโมไม่มีทุนนโมไม่ได้ไปซื้อมาครับไปซื้อมา100นึงเนี่ยจะขาย200อะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นพระบันศกตะโกต่อทอดใช่ครับขายองค์ละ100หลัก100ก็ยังได้เลยได้ได้เพราะว่าเราไม่มีต้นทุนเราขายแล้วแต่ความพอใจครับครับใช่ราคาส่วนใครจะไปต่อได้ราคาเท่าไหร่เรื่องของเขาใช่ครับแล้วแต่ทุกคนก็แล้วแต่จะไปทางไหนเลยครับใช่ครับนโมถ้าขายพระหมดแล้วจะทำอะไรขายพระตอนนี้นโมเลี้ยงไก่อยู่40ตัวครับแล้วก็จะทำไร่ทำสวนละสวนมีสวนมะนาวด้วยครับแล้วก็จะปลูกพวกมะเขือใช่สวนมะนาวตอนนี้ออกป่ะมะนาวมีลูกครับแต่เขาบอกว่ามันก็มันไม่ค่อยได้รดน้ำไม่ค่อยมีน้ำใช่ไม่รู้จะเป็นเหมือนกันทุกที่หรือเปล่านะแต่นโมมีอยู่ประมาณ30กว่าต้นพอดีเราซื้อที่แล้วมันมีต้นมะนาวอยู่แล้วเราก็เลยพอได้แค่บำรุงครับผมเราแค่บำรุงใช่นโมมีใครโทรมาคืนพระไหมโทรมาคืนไม่มีครับนโมไม่เคยมีใครมีโทรมาคืนพระเลยครับนโมคิดว่าเพราะอะไรครับเพราะมีการข่าวกันไอ้พวกเซียนใหญ่คืนกันลืมๆๆของนโมเนี่ยไม่เคยทรงเซียนอะไรเลยเช่าองค์ละ 2,000 คืนนี่สุดแล้วเราก็ขายไปเราก็ไม่ได้ใช้เงินเลยครับผมใช่ครับแล้วก็ส่วนมากเราจะคุยกันเข้าใจก่อนดีกว่าว่าอันนี้ขอดูแบบไหนเราก็พยายามถ่ายทอดว่าเรามีแบบนี้แบบนี้จะเลือกองค์ไหนดีกว่า
ถ้าเอาทรงไป3องค์เนี่ยคุณเลือกองค์ไหนให้ที่พอใจแค่นั้นก็เขาก็พอใจครับก็โอเคตกลงกันได้พระที่ขายออกไปในรายการเก่าๆรู้น่ะที่หมดไปแล้วมีคนถามไหมโอ้โหบอกตรงว่าเยอะมากเลยครับบางวันเนี่ยโทรมา3สายนะครับว่าสมมติวัดกลางคลองข่อยเนี่ยน้องโมมีการกลางคลองข่อยไหมโอ้โหผมหมดไปแล้วครับพี่พอดีผมตอนนี้ความจริงแล้วผมเปิดไปเป็นปีกว่าจะ2ปีแล้วครับเขาเพิ่งจะมาดูย้อนหลังนะครับตอนนี้น้องโมก็คือมีลูกค้าแบบเหมาครับหลายครั้งแล้วครับเหมาแบบว่าชุดนี้หมดเลยยกฐานเงี้ยยกไปเงี้ยเราก็ไม่มีเหลือที่ว่าจะแบ่งปันแล้วครับใช่ใครเขามาเช่าบางทีเราก็ต้องแบ่งปันนะครับเพราะเราอาชีพนี้ใช่ครับผมเป็นไปได้เราเคยอย่างกับอะไรนะแปะลงสีโหแปะลงสีมีคนโทรมาหรือไม่โทรอะโหเยอะมากครับเยอะมากเมื่อคืนก็มีครับเมื่อคืนก็มีเอาแปะลงสีให้ผมบ้างไหมแบ่งปันให้ผมบ้างไหมครับอย่างนี้เลยน้องโมหมดไปนานแล้วครับหมดเลยมีลูกค้าเหมาหมดเลยเหมาทั้งเป็นรูปรูปธงนะครับหรือว่าจะเป็นรูปนั่งขัตตมาศครับเป็นรูปหล่อองค์เล็กเนื้อผงหมดเลยครับลูกค้าใช่โทรมาเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะแปะลงสีนี่ไอ้ในข่าวว่ามีชาวต่างประเทศหรือคนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศมีครับซื้อแล้วให้ส่งไปที่บ้านใช่ครับส่งไปที่บางทีคนไทยไปอยู่ต่างประเทศก็มีส่วนมากก็เยอะครับคนไทยไปอยู่ต่างประเทศเราก็บอกให้ส่งไปที่ประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวประเทศไทยส่งของไปให้ญาติครับที่ต่างประเทศเขาจะให้เอาส่งไปพร้อมกันเลยครับเยอะแล้วก็คนอเมริกาก็ซื้อครับซื้อแล้วให้ส่งไปญาติให้ญาติไม่ใช่คนอเมริกาเขาอยู่ที่นู่นเลยเราก็ส่งไปสนีครับส่งผ่านเครื่องบินไปเท่าไหร่ค่าส่งค่าส่งก็จะมีตั้งแต่1,800-1,500แล้วก็ถ้าธรรมดาก็400 บาทแต่400เขาไม่รับประกันไงเขาไม่รับประกันครับคือมันอาจจะช้าหน่อยแต่ความจริงแล้วน้องโมคิดว่าถ้าเราส่งแล้วมันก็คงขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวเดียวกันไม่รู้ขยักกันไว้ทำไมใช่ครับก็ส่งแพงหุ่นพยนต์ครับส่งต่างประเทศแล้วก็หลวงปู่ทวดก็ส่งต่างประเทศก็หลายแบบภาคทั่วภาคทั่วในประเทศนี้เกือบทุกภาคถูกทุกจังหวัดยังโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยครับมาเยอะมากแทบทุกจังหวัดเลยใต้ก็มีครับเหนือออกตกภาคกลางทุกที่อย่างกับหลวงปู่ทิมมีคนมาเช่าเยอะไหมหลวงปู่ทิมตอนนี้เยอะครับหลวงปู่ทิมน้ำโมนี่แทบจะไม่มีแล้วตอนเนี้ยครับแทบจะไม่มีติดแล้วแต่เมื่อก่อนเยอะเยอะอะไรเยอะมากเลยครับครับผมแต่น้ำโมก็แจ้งเกิดเพราะหลวงปู่ทิมนะครับมารู้จักอาจารย์ใหญ่ก็เพราะหลวงปู่ทิมนะครับก็เลยได้เข้ามาอยู่ที่ทางอากงเก็บหลวงปู่ทิมไว้เยอะใช่ใช่ครับเพราะว่ากงจะมีญาติอยู่ทางบ้านค่ายทางระยองครับก็จะไปหาญาติเราก็จะเก็บของกลับมาเยอะครับผมใช่นี่นะครับพระของนโมเมืองราชผ่านการงานประกวดมาแล้วนะครับเป็นเครื่องการันตีความเก๋แท้ได้ระดับหนึ่งนะครับครับผมส่วนใครจะเชื่อไว้เชื่อนะครับกรรมการตัดสินมาอย่างนี้นะครับใช่ครับนโมส่วนใหญ่จะมีไลฟ์สดไหมหรือไม่ไลฟ์อย่างเนี้ยไลฟ์ไม่ค่อยได้ไลฟ์ครับไม่ค่อยได้ครับผมไม่ค่อยมีเวลาใช่ก็ใครสนใจพระชุดนี้นะครับอะไรนะเป็นอะไรนะนโมพระปิดตาเนื้อตะหลวงปู่แก้วเนื้อตะกั่วครับครับหลังเรียบกับหลังแบบมีเยอะไหมจำนวนเนี้ยไม่เยอะครับมีไม่เยอะมีอยู่แค่นี้ครับครับประมาณสัก4-50องค์ได้4-50องค์อย่างละ50อย่าง4-50องค์นะครับก็องค์ละ 5,000 นะครับใช่ครับถ้าติดรางวัลงานประกวดอีกครั้งนึงนะครับอาจจะถึง 10,000ใช่ครับผมน้ำโมส่งไปงานประกวดไม่กี่องค์เองครับครับไม่น้อยรายการไม่ได้ไปเยอะครับครับแต่พระเรามีเยอะแต่เราไม่ได้เอาไปทุกอย่างครับผมครับผมนี่นะครับพระของนโมเมืองราชนะครับเดี๋ยวทางช่องจะส่องดูใกล้ๆให้ดูอีกเที่ยวนึงนะครับว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องขออภัย FC นะครับบางคนมีกล้องส่องบางคนไม่มีกล้องส่องนะครับอันนี้นะครับก็สนใจชุดไหนองค์ไหนนะครับก็นี่นะครับขยายให้ดูใกล้ๆขนาดนี้นะครับถ้าจะเช่าซื้อจากนโมนะครับก็สามารถที่จะให้นโมขยายใหญ่ให้ด้วยกล้องกำลังขยายแค่300เท่านะครับใช่ครับนี่นะครับทั้งทุกชุดเลยนะครับถ้าสนใจก็โทรหาที่นโมเมืองราชนะครับใช่ครับเบอร์นี้เลยนะครับครับผม0834693987นะครับผมแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยหรือ Facebook นโมเมืองราชนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ